วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปากพาจนบิ๊กป้อมโปรไฟล์ชัยวุฒิจบวิศวะจุฬาย้อนถามสื่อจบราชภัฏหรือเปล่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเผยส่งชื่อรัฐมนตรีสัดส่วนพลังประชารัฐให้นายกรัฐมนตรีแล้วอ้างโปรไฟล์ดีจบวิศวะจุฬาถามสื่อกลับคุณจบราชภัฏอะไรก่อนแก้ตัวจบที่ไหนก็มีความสามารถเหมือนกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีรายชื่อรัฐมนตรีที่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพรรคให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเรียบร้อยตั้งนานแล้วเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีโอเคกับรายชื่อหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่รู้ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นส่งกลับมาเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าที่มีรายชื่อนางสาวตรีนุชเทียนทองส.ส.สระแก้วในการปรับครม.ครั้งนี้เพราะรู้จักเป็นการส่วนตัวพลเอกประวิตรกล่าวว่าผมจะรู้เรื่องอะไรเทียนทองผมรู้จักแต่นายสนอคนเดียวผมยังไม่รู้จักคุณตรีนุชเลยเมื่อถามว่าไม่เกี่ยวกับนายสนอใช่หรือไม่พลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันไปเกี่ยวได้อย่างไรความรู้ความสามารถเขาดีเมื่อถามว่าความรู้ความสามารถของนางสาวตรีนุชเหมาะนั่งกระทรวงไหนพลเอกประวิตรกล่าวว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรต้องไปถามนายกเมื่อถามถึงความเหมาะสมของนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรได้ตอบว่านายชัยวุฒิจบวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทพร้อมถามสื่อว่าคุณจบอะไรคุณจบมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกประวิตรกล่าวต่อว่าแล้วจะเอาอย่างไงทั้งนี้ก่อนที่พลเอกประวิตรขึ้นรถเพื่อไปร่วมชุมนุมครม.ได้ขอชี้แจงประเด็นมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าไม่ว่าจะจบราชภัฏหรือจบที่ไหนทุกคนก็มีความสามารถด้วยกันทั้งนั้นแต่ยังได้ถามย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าจบจากที่ไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ